สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะใครที่รักสุขภาพแน่นอนว่าจะต้องชอบทานอาหารครีมใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหารครีมเราก็จะรู้สึกว่ามันจืดอ่ะมันไม่น่าทานนะคะวันนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยที่ดีค่ะเพราะว่าเรามีผงปรุงรสที่ไม่มีชูรสนะคะเป็นผงปรุงรสอาหารครีมที่ไม่มีชูรสแล้วก็ไม่มีน้ำตาลโลโซเดียมนะคะและที่สำคัญเนี่ยเป็นแบรนด์แรกในเมืองไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทำความรู้จักแบรนด์นี้กันเลยละกันค่ะขอต้อนรับนะคะคุณระวิยุภาพัฒน์นะคะอนันตสารแล้วก็คุณจิตติกรเตชะเรืองจิตนะคะเจ้าของแบรนด์ Nice Seasoning ผงปรุงรสนะคะอาหารครีนเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับใครรักสุขภาพต้องมาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมเห็นคุณพี่ทั้งสองท่านแล้วเนี่ยรู้เลยนะคะว่าต้องเป็นคนที่ทานอาหารครีมเพราะว่าไม่อ้วนเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยหุ่นดีทั้งนั้นเลยนะคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะพี่ระวีชื่อระวีค่ะระวีชื่อเอ็มครับพี่เอ็มโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะนี่ใช่ไหมคะที่ว่าผงปรุงรสอาหารครีมใช่ค่ะนะคะกล่องมันน่ารักมากเลยมันเหมือนเป็นแบบกล่องขนมอะไรอย่างเงี้ย เออเนาะหน้าตาน่ารักมากเลยเดี๋ยวท่านนั้นต้องถามที่มาที่ไปของตัวผงนี้ก่อนนะคะทำไมพี่ระวีพี่เอ็มถึงได้มาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารครีมนะคะเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วหรอค่ะก็คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะ คือสมัยก่อนเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะเอ้าหรอใช่ก็อุ๊ยไม่บอกไม่รู้เนี่ย ว่าเคยอ้วนมาก่อนใช่คือเคยอ้วนมาก่อนค่ะแล้วทีเนี้ยสุขภาพของเราก็เริ่มจะไม่ดีแหละแล้วก็ผลเสียตามมาก็คือเราเหนื่อยง่ายแล้วก็เหมือนไม่กระฉับกระเฉงอะค่ะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเออเรามาเริ่มลดน้ำหนักกันดีกว่าก็ลองผิดลองถูกมันอยู่หลายวิธีอะค่ะทานยาลดความอ้วนหรือว่าอดอาหารซึ่งมันก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะว่ามันโยโย่เอฟเฟกต์เนาะทีนี้เราก็เลยมาลองศึกษาวิธีการทานอาหารครีนดูก็ลองทำทานกันดูอะค่ะอาหารครีนนะคะคือหลักๆเนี่ยแล้วเนี่ยเขาจะเน้นทานอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งที่น้อยที่สุดแล้วก็ลดหวานมันเค็มเน้นทานข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีเราก็เลยลองทำทานกันดูค่ะปรากฏว่าเราทำทานกันแล้วก็ทานกันไม่ได้เลยค่ะครั้งแรกเพราะว่ารสชาติมันจืดมันไม่อร่อยคือเราไม่ได้แฮปปี้กับการที่จะลดน้ำหนักกับวิธีทานอาหารจืดๆอะค่ะถูกต้องแล้วก็อยากลดแต่ฉันก็อยากทานอะไรที่มันอร่อยอร่อยใช่ค่ะนี่เราก็เลยมาคิดก็มันน่าจะมีอะไรที่สามารถทำให้รสชาติอาหารนั้นอร่อยขึ้นโดยที่ตัวนั้นเนี่ยจะต้องทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้นทำทานเองได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็ไปเจอกลุ่มเครื่องเทศต่างๆค่ะเครื่องเทศเขาก็จะแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีประโยชน์และสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปอีกซึ่งตรงนี้เราก็เลยนำกลุ่มเครื่องเทศมาปรุงอาหารแล้วก็ลองทำทานกันอีกครั้งนึงปรากฏว่าอร่อยแล้วก็เรามีความสุขกับการทานอาหารสุขภาพทานครีนทีเนี้ยเราก็สามารถที่จะลดน้ำหนักได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็คือพอลดน้ำหนักแล้วเนี่ยสุขภาพเราก็ดีขึ้นเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะแบ่งปันให้คนรอบข้างได้มาทานอาหารสุขภาพกันดูก็เลยลองทำทานให้คนรอบข้างทานก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่ามันอร่อยฟีดแบคดีเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วว่าอาหารสุขภาพมันไม่อร่อยอ่ะแต่ว่าอันนี้ใช้ผงของเราอ่ะอร่อยแล้วก็เลยคิดว่าผงปรุงของเราเนี่ยน่าจะไปตอบโจทย์กับคนอีกหลายๆท่านที่มีปัญหาแบบเราที่อยากลดน้ำหนักหรือว่าดูแลเรื่องสุขภาพต่างๆมีข้อจำกัดในการทานอาหารก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำผงปรุงรสอันนี้อย่างจริงจังค่ะค่ะแสดงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเราที่แหละใช่จากปัญหาของเราค่ะและทีนี้ถามนิดนึงว่าเห็นว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยมันมีความพิเศษยังไงคะก็ของเราเนี่ยก็คือเป็นผงปรุงรสที่ทำจากเครื่องเทศที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีผงชูรสไม่มีสารเคมีแล้วก็โซเดียมต่ำกว่าตลาดถึง3เท่าแล้วก็จุดเด่นนึงที่สำคัญก็คือของเราเนี่ยจะมีรสชาติที่อร่อยนะครับผมแล้วก็ทำง่ายๆเหมาะสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นก็คือสามารถไปหมักผัดโรยก็ได้เลยคนที่ทำอาหารเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็สามารถทำได้ครับผมแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเห็นมีหลายตัวมากเลยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ
ตอนนี้มีทั้งหมด9สูตร9สูตรเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมาแค่6แล้วก็เพิ่งเพิ่มมาอีก3ใช่ค่ะ6ตัวแรกคือตัวไหนคะจะเป็นสูตรต้นตำรับนะคะหัวหอมผัดผงกะหรี่ปาปริก้าพริกไทยดำแล้วก็สูตรไม่มีเกลือ6สูตรนี้จะไม่มีน้ำตาลค่ะค่ะแล้ว6สูตรนี้มีความแตกต่างกันยังไงเท่าที่พูดมานี่คือก็เข้าใจมันเป็นต้นตำรับเป็นอะไรนะพริกไทยและความอร่อยหรือว่าความต่างของ6สูตรนี้มันต่างกันยังไงคะก็รสชาติของเขานี่จะแตกต่างกันออกไปคืออย่างตัวต้นตำรับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปทำเป็นไข่เจียวก็ได้ทำเป็นข้าวผัดกะเพราส่วนตัวผัดผงกะหรี่นี่ก็จะเน้นไปทำในเรื่องของกุ้งผัดผงกะหรี่พริกไทยดำก็จะทำสามารถนำไปทำเป็นสเต็กแซลมอนอะไรประมาณนี้ได้ค่ะคือแต่ละตัวก็จะมีรสชาติมีจุดเด่นแตกต่างกันนะเหมือนอาหารที่วางอยู่นะก็จะมีอยู่3อย่างนะอันนี้เป็นลาบป่ะคะใช่อันนี้เป็นสูตรใหม่เลยค่ะจะเป็นลาบอ๋ออ่ะถ้านั้นไล่สูตรใหม่อีก3สูตรก่อนว่ามีสูตรอะไรบ้างจะมีสูตรใหม่จะมีลาบนะคะแล้วก็ยำแล้วก็สูตรน้ำซุปน้ำซุปนี่ก็คือสามารถเป็นถ้วยแบบทานได้โดยที่อาหารครีนไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบไม่มีน้ำอย่างเดียวมีแบบมีน้ำได้ด้วยปรุงแค่ผง1ช้อนชาลงไปในน้ำ500มิลลิลิตรก็สามารถทำเป็นน้ำซุปได้ค่ะของเราจะไม่เน้นจะไม่เค็มจะเน้นทานหรือว่าใช่ค่ะแล้วรสชาติไหนที่ออกมาเป็นตัวแรกก็คือดั้งเดิมปะหกตัวนี้ออกมาพร้อมกันเลยถ้านั้นตัวไหนขายดีตัวไหนที่แบบว่าขาดตลาดบ่อยๆแบบมีคนมาตามหาสูตรนี้ตลอดเลยอะไรอย่างนี้จริงๆถ้าสูตรที่ขายดีจะเป็น4ตัวนะคะคือต้นตำรับหัวหอมแล้วก็ปาปริก้าแล้วก็พริกไทยดำครับผมนะพริกไทยดำนี่จริงๆก็น่าจะเอามาทำสเต็กป่ะใช่สเต็กแบบหมูพริกไทยดำเอ้ยเขาเรียกอะไรนะต้องเรียกอะไรพริกไทยดำอะคะไก่ผัดพริกไทยดำหมูผัดพริกไทยดำก็ได้ที่เราเห็นอยู่นี้คือทำอันนี้เป็นปลาแซลมอนพริกไทยดำอ๋ออันนี้คือเราทำมาจากบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับเช้าตอนเย็นเย็นค่ะเย็นนี้ทำเมื่อเย็นนี้นะคะทั้งเช้านี่กินไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะแต่ละสูตรเนี่ยคือขายดีมากๆเลยนี่คือ4สูตรแล้วอีก3สูตรหลังนี้ทำไมถึงมีการต่อยอดออกมามีลูกค้าถามหรอว่าเอ้ยอยากได้สูตรนี้ไม่มีหรออะไรนี้หรอหรือว่ายังไงคือลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบสูตรแซ่บๆเป็นแนวยำกับลาบเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะคือก็เราก็ตอบโจทย์ลูกค้าก็คือสูตรใหม่เราประโยชน์ก็คือจริงๆมาจากเครื่องเทศที่มาจากธรรมชาติอยู่แล้วตัวอย่างเช่นกระเทียมเนี่ยประโยชน์ของเขาก็คือช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับผมอย่างหัวหอมเนี่ยก็ช่วยพวกลดไขมันที่ไม่ดีครับเป็นต้นนะครับพริกไทยดำก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งเครื่องเทศเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วแสดงว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าสรรพคุณตัวนี้มันช่วยอะไรยังไงครับแล้วส่วนมากจะเป็นของไทยเราใช่ไหมคะของไทยเราครับทั้งหมดใช่เราคัดเกรดแบบพรีเมียมเพราะว่าถ้าอย่างวัตถุดิบที่ยิ่งดีเนี่ยจะยิ่งหอมแล้วก็รสชาติก็จะยิ่งอร่อยครับแล้วอย่างลองยกตัวอย่างไอ้ที่แบบเราไม่ค่อยรู้จักอย่างลาบเนี่ยเราเคยเห็นไอ้แกงจืดใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะน้ำซุปน้ำซุปค่ะแล้วทำไมมีไข่ด้วยอันนี้คือไข่อันนี้ทำใช่อันนี้ทำเป็นสูตรเป็นน้ำซุปไข่ซุปไข่อ๋อน้ำซุปไข่สำหรับแบบว่าทานเมนูตอนเย็นเบาๆได้ค่ะไม่อ้วนนอกจาก3เมนูแล้วมีเมนูไหนบ้างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงอย่างเงี้ยที่ว่าของเราสามารถทำได้เมนูจะมีหลากหลายมากๆเลยค่ะคือเหมือนแต่ละสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปมิกซ์กันได้นะสองสูตรสามารถมิกซ์กันได้ด้วยใช่มันได้รสชาติที่แตกต่างแล้วก็แปลกใหม่ออกมาสามารถทำทานได้ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะอย่าง3 อันนี้คืออันเนี้ยใช้สูตรไหนทำอันนี้สูตรลาบสูตรลาบเลยโดยตรงอันนี้ก็สูตรน้ำซุปอันนี้ก็สูตรพริกไทยดำนั้นเดี๋ยวขออนุญาตชิมได้ไหมได้เลยครับชิมเลยนะคะขอชิมลาบก่อนเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะขออนุญาตยกมาใกล้ๆนะคะอันนี้คือลาบอะไรคะลาบนี่ลาบไก่ก็ลาบไก่เนาะลาบไก่ขอชิมค่ะระหว่างแบ่งชิมนะคะจะต้องมีนะคะทำถามต่อนะคะแล้วราคาล่ะคะราคาเป็นยังไงบ้างกระปุกหนึ่งเท่าไหร่เอ่ยถ้าเป็นกระปุกจะกระปุกละ160บาทครับผมแล้วถ้าเป็นซองอยู่ที่ซองละ38บาทกระปุกหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ60มื้อขึ้นนะครับผม60มื้อใช่60ครั้งทุกครั้งในการทำนับไป60เลยใช่ครับใช่โอ้ใช้ได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะเราใช้น้อยใช่ไหมแค่1ช้อนเพราะของเราเป็นเครื่องเทศ 100% นะครับเข้มข้น
แล้วอย่างตัวซองล่ะคะใช้ได้กี่ครั้งประมาณ 2-3 ครั้งค่ะแล้วแต่รสจัดก็จะใช้ได้ครึ่งซองถ้ารสจัดก็คือหมดซองถ้าเบาๆหน่อยก็ครึ่งซองอ๋อก็ขึ้นอยู่กับเราอีกเนาะอย่างลาบเนี่ยคือไม่ถือว่าจัดมากถูกมั้ยคะถ้าจัดก็จะหมดซองกลางๆนะคะอร่อยอ่ะไม่อยากหยุดกินเลยนะคะเชื่อว่าส่วนใหญ่นะคะหลายคนส่วนใหญ่คิดว่าอาหารคลีนต้องเป็นคนที่รักสุขภาพจริงๆออกกำลังกายถึงจะทานจริงๆแล้วลูกค้าทั่วไปมีไหมจริงๆพอแรกๆที่เราทำมาเนี่ยเราคิดว่าจับกลุ่มคนหาคลีนกลุ่มฟิตเนสไปมาเนี่ยเราไปเจออีกหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณแม่และเด็กนะครับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้านที่ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยที่จำกัดเรื่องโซเดียมคุณหมอห้ามทานเกินในแต่ละวันแล้วก็กลุ่มพวกแพ้ผงชูรสกลุ่มแพ้กลูเตนฟรีสรุปแล้วนะคะทุกกลุ่มทานได้เลยใช่นะคะทานน้ำซุปต่อนะคะลาบอร่อยอ่ะลาบอร่อยนะน้ำซุปก็น่าจะอร่อยเดี๋ยวลองขอชิมก่อนมีไข่ด้วยนะคะขออนุญาตตักไข่เดี๋ยวแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กจากลูกค้าที่เราบอกมองแค่คนรักสุขภาพคนออกกำลังกายกลายเป็นว่าเกือบทุกเพศทุกวัยที่กินของเราฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นนะครับตามเทรนด์ของเมืองไทยที่สุขภาพก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็จะตอบโจทย์มากขึ้นอร่อยอ่ะคือไม่บอกว่าเป็นการทำจากครัวนี่ก็คิดว่าทำจากครัวจดๆแล้วร้อนเลยนะเพราะว่ารสชาติเนี่ยไม่ได้ดูแตกต่างหรือว่ามีความรู้สึกว่าทำแบบคือคลีนอ่ะเนาะใครๆก็นึกว่าแบบต้องรสชาติจืดต้องไม่อร่อยตรงนี้คือชิมแล้วไม่รู้เลยว่าทำมาจากผงปรุงรสอาหารคลีนนะเดี๋ยวอีกอย่างนึงเดี๋ยวค่อยชิมนะคะ ทีนี้คือราคาเรารู้แล้วทีนี้ร้านค้าเราจะไปซื้อที่ไหนได้บ้างคือปัจจุบันเรามีจำหน่ายทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีตามร้านค้าสุขภาพชั้นนำของเมืองไทยนะครับลงเกือบน่าจะครบแล้วครับผมร้านค้าสุขภาพเช่นพูดชื่อได้เลยได้ไหมครับก็คือร้านใบเมี่ยง Healthy Planet แล้วก็ร้านดังๆในกรุงเทพเนี่ยเราลงค่อนข้างครบแล้วต่อไปก็ร้านค้าสุขภาพเนี่ยก็เริ่มขยายมากขึ้นในแต่ละจังหวัดตามหัวเมืองต่างๆพวกนี้เราก็ลงค่อนข้างครบแล้วแล้วอย่างตัวแทนเนี่ยมีจำกัดไหมว่าจังหวัดนึงมีแค่คนเดียวหรือยังไงหรือว่ามีไม่ได้จำกัดอ๋อตัวแทนไม่ได้จำกัดครับผมก็สามารถมาสมัครได้เลยครับผมแล้วก็มีเรทราคาให้อยู่แล้วค่ะมีต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไรไหมคะใครจะมาเป็นตัวแทนเรามีข้อเดียวครับคือต้องทานของเราก่อนเพื่อที่จะไปบอกให้กับลูกค้าได้ว่าวิธีการทำยังไงไม่อย่างนั้นคุณก็ไปบอกลูกค้าไม่ได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยขนาดไหนนะคะทีนี้หลายคนนะคะเห็นแล้วอยากทานเลยนะคะอยากจะซื้อเลยก็อย่างที่บอกร้านสุขภาพอาหารสุขภาพมีแน่นอนนะคะทั่วกรุงเทพมหานครเกือบครบแล้วนะคะแล้วในห้างล่ะคะเราไม่คิดจะไปลงในห้างบ้างหรอในห้างมีแผนนะครับในอนาคตน่าจะเร็วๆนี้ต่อยอดไปแน่นอนนะคะในอนาคตเนาะอ่ะอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องเข้าห้างแน่นอนและเรื่องของรสชาติบ้างจะมีการต่อยอดไหมเป็นรสชาติที่10 11 12อะไรอย่างงี้คิดว่ามีค่ะมีแน่นอนเพราะว่าลูกค้าก็รีเควสกันมาหลากหลายรสชาติมากเลยแล้วก็จะทำให้ค่ะคิดว่ารีเควสมาแบบว่าที่เยอะที่สุดในช่วงที่เราจำได้คือรสชาติอะไรพิซซ่าอย่างนี้ไหมเป็นแนวต้มยำอ๋อเป็นแนวไทยไทยอะไรค่ะไทยๆนะคะอะไรนะใครที่รักสุขภาพใครที่ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะแบบว่าดูแลสุขภาพโดยที่เราไม่ต้องแบบโอ้โหต้องกินอะไรที่ไม่อร่อยกินแล้วมันรู้สึกไม่โอเคมันเลี่ยนมันนู่นมันนี่มันนั่นลองเปลี่ยนมาลองทานนะคะฝากเชิญชวนนิดนึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ใครยังไม่เคยลองแล้วจะเป็นยังไงอ่ะบอกเลยค่ะพี่ระวีที่ TM ก็ได้ค่ะก็จริงๆอยากที่จะให้คนที่รักสุขภาพครับลองเปรียบความคิดดูว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าอาหารสุขภาพเนี่ยไม่อร่อยนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือเรามีตัวช่วยที่จะให้เขาเนี่ยสามารถทำทานได้ทุกวันและอร่อยแล้วก็ไม่น่าเบื่อแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ทำอาหารเป็นแล้วก็ไม่เป็นสามารถทำได้โดยง่ายๆอย่างเช่นลาบเนี่ยก็สามารถคู่กับเนื้อสัตว์แล้วก็ทานได้เลยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นความรักและก็ความตั้งใจนะที่อยากจะส่งต่อเรื่องของสุขภาพให้กับแฟนๆรายการนะคะวันนี้ฝากพี่ระวีบอกช่องทางนิดนึงใครอยากจะมาเป็นตัวแทนกับเราจะสั่งซื้อออนไลน์ทางไหนได้บ้างคะก็หน้าเพจนะคะก็จะเป็นในซีซันนิ่งผงปรุงรสอาหารคลีนแล้วก็ไลน์แอดนะคะก็จะเป็น nice underscore seasoning ค่ะ Facebook ก็จะเป็นชื่อเดียวกันเลยแล้วก็เว็บก็ชื่อเดียวกันเหมือนกันค่ะ
ค่ะขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะหรือว่าจะโทรปรึกษาโดยตรงเบอร์นี้สะดวกสุดเลยนะคะ0991939598นะคะติดต่อพี่รวีโดยตรงไหมหรือว่ามีบางเวลาค่ะบางเวลาเนาะ24ชั่วโมงไหมคะ24ชั่วโมงเลยใครอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับพี่รวีพี่เอ็มนะคะก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่แบงค์บอกไปเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่รวีและพี่เอ็มมากๆเลยที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อคนไทยมาให้เราได้แบบว่ารู้กันเนาะหลายๆคนที่รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เนี่ยจะได้แบบว่ามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ายังอยู่กับแบงค์ต่อกับรายการด้นสยามค่ะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการด้นสยามของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ